بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรากลับมาพบกันนะครับเป็นประจำนะครับสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับวันนี้เรากลับมาเรียนรู้กันในเรื่องราวของหลักความเชื่อมั่นที่มีความสำคัญกับชีวิตของมุสลิมทุกคนนะครับจากตำราของเชคซอลาห์บิลฟาวซานอัลฟาวซานฮะฟิซะฮุลลอฮ์ตะอาลานะครับในตำราที่มีชื่อว่าอะกีดะตุตเตาฮีดนะครับนั่นก็คือหลักความเชื่อมั่นในด้านของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่พี่น้องเป็นบทที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับซึ่งเชคจะอธิบายให้พวกเรารู้ถึงวิวัฒนาการในการหันเหออกจากความถูกต้องไปสู่การบิดเบือนนะครับศาสนานั่นเองนะครับวันนี้มีหัวข้อบอกว่าอัลอินฮิรอฟฟีฮายาตินบัชรียะนะครับคำว่าอัลอินฮิรอฟแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าการหันเหนะครับการหันเหออกจากความถูกต้องนั่นนะครับการหันเหออกจากความถูกต้องในชีวิตของมนุษย์นะครับซึ่งเชคจะอธิบายและบอกให้พวกเรารู้ว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วชีวิตของมนุษย์นั้นมันเริ่มต้นมาด้วยกับความถูกต้องหรือมันเริ่มต้นมาด้วยกับสิ่งที่ผิดมาอยู่ตั้งแต่แรกนะครับหรือเริ่มต้นด้วยกับความถูกแล้วคนหันเหจากความถูกไปสู่สิ่งที่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเชคซอลาห์ฟาวซานฟิซะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านกล่าวบอกว่าคอลักัลลอฮุลคอลกอลิอิบาดะติฮีนะครับเชคบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ได้ทรงสรรสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยนะครับคำว่าอัลคอลในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงยินและมนุษย์นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างยินขึ้นมาเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงผู้เดียววะฮัยยะละฮุมมายูอีนุฮุมอะลัยฮามินริซกิฮีแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ไม่ได้สร้างและปล่อยให้พวกเขาใช้ชีวิตตามลำพังเพียงอย่างเดียวนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ได้ทรงเตรียมพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือพระองค์ได้ทรงประทานในสิ่งที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับจากริซกีที่พระองค์ได้ทรงประทานมาให้นั่นหมายความว่าริซกีที่เราได้รับปัจจัยยังชีพที่เราได้รับเนี่ยนั่นคือความโปรดปรานที่เราจะอะไรประทานให้แก่เราเพื่อที่เราจะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นไปในการเชื่อฟังอัลลอฮ์ไปในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออัลลอฮ์ตะอาลากล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัซซาริยาตบอกว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนและข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดคือไม่ได้สร้างมาเพื่อจุดประสงค์อื่นอิลลาลิยะบูดูนนอกจากจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อที่พวกเขาจะได้เคารพสักการะเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวใช่ไหมครับและผมก็กล่าวบอกว่ามาอูรีดูมินฮุมมิริซกิวะมาอูรีดูอัยยุตออิมูนข้ามิได้ต้องการริซกีใดๆจากพวกเขาข้ามิได้ต้องการให้พวกเขานำอาหารมาถวายมาให้แก่ข้าใช่ไหมครับอินนัลลอฮุวัรรอซากุซุลกูวะตินมะตีนเพราะแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพดังนั้นพระองค์ไม่ต้องการริสกีไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการน้ำใช่ไหมครับเพราะพระองค์คือผู้ให้ฉะนั้นหน้าที่ของพวกเขาคืออิบาดะห์ต่อผู้ให้ผู้ที่มีอำนาจมีความสามารถอย่างนี้ใช่ไหมครับซุลกูวะตินมะตีนพระองค์คือผู้ทรงอำนาจพระองค์มีกำลังมีความสามารถมีเดชานุภาพใช่ไหมครับดังนั้นเชคอธิบายบอกว่าวันนัฟซุบิฟิตรติฮาอิซาตูริกัตกานัตมุกิรรัตันลิลลาฮิบินอิลาฮียะเชคบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยหากว่าเราถูกสร้างมาและอยู่ในสภาพที่ยังคงความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเนี่ยแปลว่ามนุษย์เมื่อถูกสร้างมาแล้วหากว่าถูกปล่อยไว้โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาทำให้มนุษย์เปลี่ยนสภาพไปจากความบริสุทธิ์ได้เนี่ยกานัตมุกิรรัตันมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ยอมรับอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่รู้จักอัลลอฮ์และจะเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาให้อยู่บนความบริสุทธิ์ให้รู้จักอัลลอฮ์ให้ยอมรับให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นคือฟิตเราะห์นั่นคือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาให้แก่มนุษย์ทุกคนพี่น้องมะฮับบะตันลิลลาห์หากมนุษย์ถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพเช่นนั้นแปลว่าไม่มีสิ่งใดมายั่วยุไม่มีสิ่งใดมาทำมาล่อลวงมนุษย์ไปจากความถูกต้องเนี่ยมนุษย์เจริญเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นคนที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ตะอบูดูฮูและตุชริกุบิฮิชัยอะจะเป็นคนที่
อิบาดะห์เคารพอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวโดยที่จะไม่ทำชิริกไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดนะครับวะลากินยุฟซิดูฮาวะยันฮาริฟูบิฮาอันซาลิกะมายุซัยยินุละฮาชัยฏีนุนอินซิวัลญินนบิมายูฮีบะอฎุฮุมอิลาบะอฎินซุคูฟันกอลิวุรูรอแต่ทว่าเชคบอกว่าแต่ทว่าชัยฏอนแต่ทว่าชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นชัยฏอนที่อยู่ในสภาพของมนุษย์หรือชัยฏอนที่อยู่ในสภาพของญินชัยฏอนนี่นะที่มันคอยล่อลวงมนุษย์คอยทําให้มนุษย์เห็นสิ่งต่างๆว่าสิ่งนั้นก็สวยสิ่งนี้ก็ดีใช่มั้ยครับชัยฏอนนี่แหละทําให้ฟิตรอของมนุษย์เนี่ยความบริสุทธิ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาให้แก่มนุษย์เนี่ยเสียทําให้มนุษย์เจอกับความเสื่อมเสียความเสื่อมทรามยุฟซีดูฮาชัยฏอนใช่มั้ยครับสังคมที่อยู่รอบตัวของเราเพื่อนที่ไม่ดีใช่ไหมครับก็อยู่ในข่ายของชัยฏอนที่เป็นมนุษย์นั่นเองวายันฮาริฟูบิฮาและทำให้มนุษย์หันเหไปจากความถูกต้องแสดงว่ามนุษย์หากว่าถูกปล่อยไว้ในสภาพเช่นนั้นหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นมามีชีวิตอยู่แล้วเขาจะอยู่บนความถูกต้องอยู่บนการรู้จักอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์และปฏิบัติตามเคารพอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวแต่ด้วยกับการที่ชัยฏอนล่อลวงมนุษย์ทำให้มนุษย์เห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยมนุษย์จึงหันเหไปจากความถูกต้องโดยที่พวกมันคอยที่จะกระซิบกระซาบล่อลวงมนุษย์ตกแต่งคำพูดให้สวยงามใช่ไหมอันนั้นเนี่ยได้อันนั้นเนี่ยดีแบบนั้นดีแบบนี้ทำได้แบบนั้นทำได้แบบนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงคำพูดที่เราจะอาละห้ามแต่ใช้คำพูดอื่นให้ดูสวยหรูดูสวยงามดูฟังแล้วดูดีมีเหตุผลใช่ไหมครับนั่นคือการล่อลวงของใครของชัยฏอนฟัตตอฮีดุมัรกูซุนฟิลฟิตรอห์เชฟบอกว่าฉะนั้นมนุษย์ของเรามนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้รู้จักอัลลอฮ์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าถูกปล่อยไว้เช่นนั้นแปลว่าถูกสร้างมาโดยที่อัลลอฮ์ตะอาลาปลูกฝังอะกีดะห์ที่ถูกต้องให้แก่มนุษย์ทุกคนรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับการมีอยู่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาให้แก่มนุษย์ทุกคนวะชิรกุฏอริอุนวะดะคีลุนอะลัยฮาแต่ปรากฏว่าชิริกนี่แหละปรากฏว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ภายหลังแล้วก็เข้ามาแฝงตัวอยู่ในชีวิตของมนุษย์อยู่ในหัวใจของมนุษย์อยู่ในการปฏิบัติของมนุษย์แสดงว่าเตาฮีดมาก่อนพี่น้องแต่ชิริกมาทีหลังเกิดขึ้นทีหลังใช่ไหมอัลลอฮ์จะกล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัรรูมบอกว่าฟะอักิมวัจฮะกะลิดดีนฮานีฟาดังนั้นเจ้าจงผินหน้าของเจ้าไปสู่ศาสนาอันเที่ยงตรงลิดดีนแปลว่าไปสู่ศาสนาอันเที่ยงตรงแปลว่าให้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์อย่าทําชิริกหันหน้าไปสู่ศาสนาอันเที่ยงตรงอันเที่ยงธรรมโดยที่หันหน้าไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวหันหลังให้แก่สิ่งอื่นที่ถูกเคารพนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตรอตุลลอฮิลลาติฟะตรันนาสอะลัยฮาธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงสร้างขึ้นมาให้แก่มนุษย์ทุกคนแปลว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่บนความบริสุทธิ์ให้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชอบในสิ่งที่ดีเกลียดในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมให้รักให้หัวใจของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมามนุษย์จะรักในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความดีความถูกต้องจะเกลียดสิ่งที่เป็นการโกหกมดเท็จเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีมนุษย์จะเกลียดนั่นคือความบริสุทธิ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับเราบอกลาตะบดีลาลิคอลกิลลาจะไม่มีสิ่งใดจะสามารถเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ดังนั้นนี่คือความบริสุทธิ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาให้แก่มนุษย์ทุกคนแปลว่ามีชีวิตเกิดขึ้นมาในโลกดุนยานี้ในสภาพที่มีเตาฮีดแปลว่ารู้จักอัลเลาะห์ฮะก็ถูกปล่อยไว้เช่นนั้นจนกระทั่งว่าเขาเติบใหญ่นะไม่ถูกล่อลวงโดยชัยฏอนไม่ถูกล่อลวงโดยมนุษย์ที่อยู่ไม่ได้ถูกล่อลวงโดยชัยฏอนที่อยู่ในคาบของมนุษย์และอยู่ในคาบของญินหรืออยู่ในสังคมที่ไม่ดีที่ล่อลวงที่หล่อหลอมเขาให้อยู่บนความผิดและการหลงทางหรือมีเพื่อนที่ไม่ดีคอยชักจูงออกไปนะครับเขาจะอยู่บนความถูกต้องอยู่บนการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองว่ากล่าวสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่ากุลลุมาลูดินยูลาดุอะลัลฟิตเราะห์ตรัสบอกเด็กทุกคนเกิดมาจะเกิดมาในสภาพที่มีความบริสุทธิ์
แปลว่าบริสุทธิ์รู้จักอัลลอฮฺตะอาลาแปลว่ามีความบริสุทธิ์จากการชีริกทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเขาจะยอมรับอัลลอฮ์ถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์เขาจะยอมรับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หากว่าเขาอยู่ในสภาพเช่นนั้นจนกระทั่งเมื่อเขาเติบใหญ่ฟาอับบาวาฮูแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยยูฮาวิดานี่ทำให้เขาไปเป็นยิวแปลว่าเมื่อพ่อแม่เป็นยิวลูกก็กลายไปเป็นยิวตามการปลูกฝังและการเลี้ยงดูของพ่อแม่เอายูนัสเซรอนี่หากว่าพ่อแม่เป็นคริสเตียนก็จะทำให้ลูกของเขากลายเป็นคริสเตียนด้วยกับการปลูกฝังและการเลี้ยงดูและการอบรมบ่มนิสัยของคนเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับเอายูมัดจิซานี่หรืออาจจะทำให้ลูกเป็นคนที่เป็นพวกมายูซีเป็นพวกบูชาไฟเนี่ยใช่ไหมครับแสดงว่ามนุษย์เกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์แต่พ่อแม่ใช่ไหมครับที่จะทำให้ลูกเปลี่ยนสภาพจากความบริสุทธิ์ไปสู่การหลงทางไปสู่ความผิดไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนะครับและอีกประการก็คือชัยฏอนที่อาจจะอยู่ในรูปของมนุษย์หรืออาจจะอยู่ในรูปของยินนั่นเองฟัลอัสลูฟีบะนีอาดัมอัตตอฮีดและเชคก็สรุปในตอนท้ายบอกว่าฉะนั้นพื้นฐานแล้วมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาที่มีชีวิตอยู่ลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยพวกเขาเกิดมาในสภาพที่รู้จักอัลลอฮ์ยอมที่จะเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวแต่ปรากฏว่าโดนชัยฏอนล่อลวงโดนพ่อแม่ปลูกฝังสอนในสิ่งที่ผิดก็จึงทำให้มนุษย์รู้จักในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเชคซอลิฟอาซานฮะฟิซุลลอฮ์ท่านกล่าวต่อพี่น้องบอกว่าวัดดีนุอัลฮักกุฮุวันอิสลามและศาสนาที่แท้จริงที่เที่ยงแท้ที่ถูกต้องคือศาสนาอิสลามนะครับวะกานะอะลัยฮิอาดัมอะลัยฮิสสลามและนั่นคือศาสนาที่เป็นศาสนาของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามว่ามันจะอาบะดะฮูมินซุรียะติกุรูนันตอวีลาและเป็นศาสนาของบรรดา นบีที่มาหลังจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลูกหลานตลอดจนลูกหลานของท่านอีกเป็นระยะเวลาอีกเป็นไม่รู้กี่ศตวรรษที่ยืดยาวที่ยาวนานแปลว่านั้นเป็นศาสนาของบรรดา นบีใช่ไหมครับอัลลอฮฺจะอะไรกล่าวเอาไว้ในสุรษอัลบาการะบอกว่ากานันนาสุอุมมะตะวาฮิดะตันอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์นั้นเดิมทีแล้วเป็นประชาชาติเดียวกันคำว่าเป็นประชาชาติเดียวกันแปลว่าอะไรอยู่บนศาสนาเดียวกันฟะบะอะซัลลอฮุนนบียีนะมุบัชชิรีนะวะมุนซิรีนแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์จะอะไรพระองค์ได้ทรงบรรดานบีนะครับส่งบรรดานบีบรรดารอซูลมาเพื่อที่จะแจ้งข่าวดีสำหรับคนที่ปฏิบัติตามความดีปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลได้สั่งใช้และเตือนให้ระวังถึงการลงโทษสำหรับคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์แสดงว่าอะไรแสดงว่าบอกให้พวกเรารู้ว่ามนุษย์เดิมทีแล้วอยู่บนความถูกต้องแปลว่าเกิดมาอยู่บนความบริสุทธิ์อยู่บนศาสนาอิสลามแต่แล้วหลังจากนั้นก็หันเหออกจากศาสนาด้วยกับตัวแปรที่เราได้กล่าวกันมาแล้วในเบื้องต้นฉะนั้นเชคจึงบอกว่าวะอัวลุมาฮะดะซะอัชชิรกุวัลอินฮิราฟุอันอะกีดะติศอฮีฮะฮ์ฟีกอมินูฮินนะครับส่วนชิริกแรกที่เกิดขึ้นหรือความผิดแรกที่นับว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาครั้งแรกที่มนุษย์กระทําและเป็นการหันเหออกจากอะกีดะที่ถูกต้องคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มชนของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนั่นเองฟะกานะอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามอัวลุรอซูลอิลัลบัชรียะติบะอ์ดะฮุดูซิชชิรกิฟีฮาฉะนั้นท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามจึงเป็นรอซูลท่านแรกที่ถูกส่งมายังมวลมนุษยชาติหลังจากที่เกิดชิริกขึ้นในหมู่มวลมนุษย์แปลว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาพร้อมกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาพร้อมกับเตาฮีดท่านนบีอิดริสนะครับบรรดาลูกหลานท่านนบีอาดัมที่มาหลังจากนั้นก็อยู่บนศาสนาถูกต้องแต่ในยุคสมัยของท่านนบีกลุ่มชนของท่านนบีนูห์นั้นเริ่มมีการทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นแหละอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้ทรงและแต่งตั้งท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามมาเพื่อที่จะเตือนพวกเขาห้ามพวกเขาจากการทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังที่อัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินนาเอาไฮนาอิไลกะกะมาเอาไฮนาอิลานูฮิวันนบียีนมิมบะอดีอัลลอฮฺบอกแท้ที่จริงเราได้วะฮีได้บัญชาไปยังเจ้าคือมันหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนดังที่เราเคยบัญชาไปยังนูฮ์และบรรดานบี
หลังจากนูห์อะลัยฮิสสลามนั่นเองดังนั้นนี่เองถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับทําให้พวกเรารู้ถึงความสําคัญของการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีคําพูดนึงพี่น้องก่อนที่จะหมดบทเรียนวันนี้นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านกล่าวบอกว่ากานะบัยนะอาดัมกานะบัยนะอาดัมวะนูห์อะลัยฮิสสลามอัชรอตุกุรูนกุลลุฮุมอะลันอิสลามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านกล่าวบอกว่าระหว่างระยะเวลานะครับจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถึงท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า10ศตวรรษด้วยกันเห็นไหม10ศตวรรษด้วยกัน1ศตวรรษเท่ากับเท่าไหร่พี่น้อง1ศตวรรษมีความยาวเท่ากับ1ประมาณ100ปี10ศตวรรษก็คือ 1,000 ปีแปลว่าตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกส่งมาจนกระทั่งถึงท่านนบีนูห์เนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานถึง 1,000 ปีเนี่ยคนในยุคสมัยนั้นอยู่บนอิสลามแปลว่าอยู่บนความถูกต้องทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอยู่บนทางนำทั้งหมดเลยหลังจากนั้นแหละก็คือเกิดการผิดพลาดครั้งแรกหรือเกิดการทำชิริกครั้งแรกในยุคสมัยของกลุ่มชนของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนั่นเองหลังจากที่ผ่านระยะเวลายืดยาวมาเป็นเวลา 1,000 ปีนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พี่น้องเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันต่อนะครับว่าในบทเรียนนี้นะครับยังมีเนื้อหาที่สำคัญที่เชคซอลิห์ฟาวซานได้สอนพวกเราเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเรียนรู้กันต่อในบทเรียนถัดไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์